วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิทยากุลครับค่ะและดิฉันปริยาคเชนสุรพันธ์ค่ะครับวันนี้คุณกุ้งก็ยังอยู่กับเราในรายการใช่แล้วค่ะยินดีมากเลยนะคะพี่ดำริศที่ให้เกียรติเชิญปุ้มมาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยอยู่ข้างหลังมานานแล้วครับวันนี้ก็เชิญออกหน้าจอพี่ได้เห็นตัวจริงกันแล้วนะคะว่าเบื้องหลังคือใครบ้างครับค่ะวันนี้เริ่มสาระแรกที่คุณปุ้มก่อนโอเคสาระแรกในนะคะวันนี้ที่ประเทศอิตาลีเช่นเคยค่ะคุณนิกกี้ค่ะไปสัมภาษณ์คุณแกมเปาโลแครีประธานกรรมการวัดยานสังวรเวโรนาถึงการสร้างอุโบสถค่ะครับติดตามชมครับคราวนี้เราก็อยู่กับคุณเปาโลนะคะยังไงเราจะถามความเป็นมาเป็นไปของวันนี้กันสวัสดีค่ะคุณเปาโลสวัสดีครับพูดภาษาไทยได้นะคะนิดหน่อยนะครับป้องกันปิดตุกๆนะครับอยากจะทราบนิดนึงว่าความเป็นมาเป็นไปของในการสร้างโบสถ์เนี่ยค่ะคุณเปาโลโอ้พวกเราทำงานหนักพวกเราดีใจมากสำหรับมีโบสถ์ในอิตาลีคนทำงานทั่วโลกไทยพวกเรามีโบสถ์ในอิตาลีถ้าคนไทยเข้ามาทำบุญที่นี่ได้อันนี้เป็นสถานที่สวยมากแต่พวกเราลำบากหน่อยสำหรับอยู่บนภูเขาสูงสูงที่ว่าคุณมาดูโบสถ์ที่นี่ครับโอ้ดีใจมากอยู่ในธรรมชาติจริงๆผู้มาปฏิบัติที่นี่โอ้สบายนั่งสมาธิด้วยดีใจมากแล้วก็วันนี้คนมาเยอะมากใช่คนมาจากหลายเมืองนะครับหลายประเทศด้วยครับกับพรุ่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ชมอีกต่อเป็นเรื่องยาวเลยทีเดียวนะคะสาระที่2นะครับไปที่ประเทศอิสราเอลนะครับสถานเอกอัครทูตณกรุงเทลอาวีฟนะครับได้จัดงานฉลองครบรอบ60ปีนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอิสราเอลนะครับโดยการจัดงานไทยกาล่าดินเนอร์เพื่อส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักในอิสราเอลร่วมกับโรงแรมฮิลตันกรุงเทลอาวีฟและบริษัทจัดประชุมสัมมนาคอมเทคนะครับงานจัดขึ้นที่โรงแรมฮิลตันกรุงเทลอาวีฟนะครับโดยเชิญหมึกแดงหรือหม่อมราชวงศ์สิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์นะครับวิวัฒน์เชฟชื่อดังของเมืองไทยนะครับไปจัดอาหารนะครับเลี้ยงผู้ที่ไปร่วมงานซึ่งมีทั้งข้าราชการระดับสูงนักการทูตนักธุรกิจและก็สื่อมวลชนของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการสาธิตการปรุงอาหารบอกว่าเป็นที่สนใจของคนที่เข้าร่วมงานอย่างเป็นจำนวนมากเลยนะครับอาหารไทยนะคะดังไกลทั่วโลกอยู่แล้วนะคะน่าภาคภูมิใจด้วยนะคะค่ะและในช่วงต่อไปนะคะพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองค่ะผู้ชมครับและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นบุคคลซึ่งต้องบอกว่ามีความสามารถเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือคุณครูธีรชัยเปรมไทยครับท่านเป็นประธานสภาแล้วก็ผู้เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วการท่องเที่ยวกีฬามวยไทยในยุโรปด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นนะครับทางรายการต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับครูด้วยในปีนี้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใช่ไหมครับครูครับครับเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตย้อนไปนะครับเป็นมาอย่างไรครับครูถึงทำให้มีโอกาสแล้วก็มีได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในปีนี้ครับครูก็เพราะว่าผมเป็นผู้เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในทวีปยุโรปเพื่อต้องการให้ชาวโลกได้ยอมรับและรู้จักศิลปวัฒนธรรมไทยครับเช่นว่ากีฬามวยไทยของเราเนี่ยเป็นศิลปะประจำชาตินะครับแล้วก็ผมทำเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินครับครับครูใช้เวลาในการทำงานแบบนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วครับครูผมใช้เวลามาประมาณสักเกือบ50ปีครับตั้งแต่สมัยท่านดิเรกชัยนามเป็นเอกอัครราชทูตครับครับก็คือว่าอยู่ในแวดวงในต่างประเทศมาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุโรปใช่ไหมครับครับและจากอดีตถึงปัจจุบันครับความสนใจของชาวต่างชาติต่อกีฬามวยไทยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับมวยไทยของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกนะครับครับตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยก็มาฝึกมาซ้อมมาเรียนอะไรอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่นั่นแหละครับผมทุกวันนี้ครูยังสอนมวยอยู่ไหมครับยังสอนครับตอนนี้ผมก็ยังสอนครับมีงานเช่นว่างานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องไปแสดงทุกปีครับครับผมส่วนใหญ่นี่คนเรียนของเราจะเป็นแบบไหนครับเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นวัยรุ่นยังไงครับครูทั้งวัยรุ่นแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับก็มีพวกผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงก็มีเหรอครับเยอะครับผู้หญิงก็ครับคนไทยล่ะครับมีมาเรียนบ้างไหมครับครูอ๋อคนไทยก็มีครับเขาก็อยากมาเรียนเหมือนกันคนไทยแต่ว่าเขาก็
มาเรียนน้อยครับสำหรับในต่างประเทศนะครับจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าแต่ว่าในประเทศไทยนี่ผมอยากจะขอกราบเรียนให้พวกเยาวชนทั้งหลายนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนี่ขอให้มีความสนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรานะครับให้อยากจะมาเรียนกันมากๆครับครับผมครับเรื่องราวของครูมวยไทยในต่างแดนยังไม่จบนะครับต้องขออนุญาตสนทนากับครูต่อในเทปหน้านะครับครับวันนี้ขอบคุณก่อนครับกับคุณครูธีรชัยเปรมไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. มีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสันตุถีปรมังทนังแปลว่าความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่ความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็เพราะว่าคนที่รู้จักพอนั้นประการที่หนึ่งเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งตามกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ชื่อว่าความต้องการประการที่สองคนที่รู้จักพอจะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เช่นเรามีโทรศัพท์เรามีบ้านเรามีรถเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นจริงๆและประการที่สามคนที่รู้จักพอนั้นจะรู้จักเอาวันเวลาที่เหลืออยู่ไปสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปพระท่านจึงบอกว่าถ้าเราพอเป็นก็เย็นใจพอไม่เป็นก็เข็นใจจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services The world'sBest technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณกัญจนาพรไซกันค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะอยากจะให้ท่านเล่าว่าแรงงานที่นี่ค่ะแตกต่างจากแรงงานที่ประเทศอื่นยังไงบ้างคะท่านที่นี่ง่ายๆชัดๆเลยนะคะแรงงานประเทศอื่นที่กระทรวงแรงงานดูแลเนี่ยนะคะมักจะเป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยมีสัญญาจ้างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะหรือบางประเทศก็เป็นลักษณะของรัฐต่อรัฐนะคะมีการทำความตกลงหรือว่าลักษณะนั้นคือเป็นจ้างงานแบบเป็นรูปแบบของการจ้างงานโดยตรงอ่ะนะคะแบบมีวีซ่าพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเดินทางเข้าไปเพื่อจะไปทำงานนะคะแต่ของเยอรมันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตลาดแรงงานของเยอรมันเนี่ยเปิดกว้างรับเฉพาะ professional นักวิชาชีพระดับสูงเอนจิเนียร์แพทย์หรือว่าพวก IT หรือพวกนักการเงินระดับสูงอ่ะนะคะที่มีความสามารถสูงสูงแต่สำหรับแรงงานทั่วไปเนี่ยนะคะหรือแรงงานทั่วไปเนี่ยเยอรมันก็มีข้อกำหนดเยอะมากเพราะนั้นแรงงานไทยที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะที่เยอรมันที่อาจจะไม่ต้องจบปริญญาตรีนะคะแต่สามารถจะได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานก็คือแรงงานผู้เป็นพ่อครัวแม่ครัวพิเศษอะค่ะซึ่งอันนี้ทางเยอรมันออกวีซ่าให้เข้ามาทำงานแต่ส่วนอื่นนี้เยอรมันไม่ออกวีซ่าให้นะคะสถานทูตเขาไม่ออกวีซ่าให้เพราะฉะนั้นแต่ก็แปลกนะคะว่ามีคนไทยซึ่งทำงานอยู่ที่นี่จำนวน 50,000 กว่าคนนะคะคิดว่านะคะที่จดทะเบียนไว้กับทางการเยอรมันก็เยอะแล้วทำงานโดยที่ไม่แจ้งต่อทางการก็เยอะเหมือนกันถามว่าแรงงานพวกนี้เข้ามาได้ไงหลายๆคนนี่ก็คือน่าจะเป็น
ติดตามคู่สมรสเข้ามาก็เยอะค่ะนะคะแต่งงานโดยทุกที่ที่ฉันไปเยี่ยมแรงงานไทยนี่เห็นได้เลยว่าเป็นแรงงานไทยที่ติดตามสามีเข้ามานะคะซึ่งกลุ่มนี้ถามว่าเข้ามาอยู่ที่นี่เขาอยู่เฉยๆไหมก็ไม่ใช่เพราะว่ามาถึงประเทศนี้แล้วเป็นประเทศที่ทุกคนย่อมนิยมให้ทุกคนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะนั้นผู้หญิงที่นี่มาอยู่เยอรมันก็ทำงานทีนี้ทำอย่างไรจะให้เขาได้ทำงานแบบเป็นสุขนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงเพราะนั้นทางฝ่ายแรงงานเราก็ต้องเข้ามาดูแลพวกนี้ด้วยเพราะว่าจะละเลยเขาไม่ได้ว่าเขาแต่งงานแล้วตามสามีมาแล้วคงไม่ได้กลับไปเมืองไทยไม่ได้ช่วยเลยเมืองไทยคงไม่ใช่เพราะว่าถามเลยเนี่ยนะทุกรายเลยนะส่งเงินกลับประเทศไทยปีเยอะๆด้วยนะคะเป็นรายเดือนเลยค่ะแล้วก็ทางที่สารที่สำนักงานก็จะมีฝึกอบรมเช่นอะไรเรามีแผนนะคะในปีนี้นะคะเราก็จะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะคือก็เนื่องจากว่าเรากำลังทำการสำรวจความต้องการของแรงงานไทยว่าเขาต้องการจะเรียนอะไรซึ่งก็ผลก็ตอบออกมามากเลยว่าต้องการเรื่องการนวดนะคะนวดนี่เยอะหรือทำสปามือสปาเท้าเย็บปากการตัดเย็บเสื้อผ้าการทำอาหารแล้วก็มีแกะสลักนะคะซึ่งทางเราก็พยายามที่จะจัดสรรเงินงบประมาณที่เราได้มานะคะพยายามที่จะจัดทำโครงการขึ้นมาซึ่งคาดว่าภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้นะคะก็คือก่อนสิ้นเดือนกันยา2557เนี่ยคงจะได้เริ่มโครงการไปหลายด้านนั่นคือการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องอันหนึ่งที่เราร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือการทดสอบนะคะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะซึ่งคาดว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยค่ะก็คงจะมีช่วงไม่ใช่ค่ะจะมีทีมมาจากประเทศไทยนะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาทำการทดสอบนะฝีมือแรงงานนวดไทยที่แรงงานนวดเหล่านี้ก็คือคนที่เข้ามาร่วมโครงการอบรมฝีมือนวดของเราในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทดสอบฝีมือของเขาว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะคะค่ะเราก็กำลังทำอยู่แล้วถ้าเกิดคนไหนไม่ผ่านเราก็จะมีการฝึกอบรมให้อีกนะคะเป็นอย่างนี้นะคะถือว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ที่นี่ก็หลายหมื่นคนนะคะจะได้มีอาชีพที่ทำแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เอาเป็นงานที่มีคุณภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. Hey! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. ครับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มปุ่มๆเลยครับค่ะปฏิทินต่างแดนปฏิทินแรกเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนายเจษดากตะเวทินนะคะกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสค่ะได้จัดเลี้ยงอำลาตำแหน่งให้แก่นายมังกรประทุมแก้วรองกงสุลใหญ่ครบวาระประจำการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครที่ร้านอาหารจิรดาลอสแอนเจลิสในบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากเลยค่ะครับปฏิทินที่สองนะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนางสาววีนัสอัศวภูมินะครับเลขานุการโทรประจำสถานเอกอัครทูตณกรุงแคนเบรานะครับได้เป็นบรรยายสรุปเรื่องวันสงกรานต์และวัฒนธรรมไทยให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรGeoScience ออสเตรเลียนะครับฟังนะครับที่โดยมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวน60คนครับโหแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณดมฤทธิ์ค่ะและวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจที่จะส่งข่าวสารหรือว่าสาระความรู้เข้ามานะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่อีเมล thaioversea1@gmail.com ค่ะครับพร้อมกันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TVในเครือเจริญเคเบิลทีวีด้วยนะครับรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณดำริศและดิฉันปริยาคเชิญสุรพันธ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย